องค์การอนามัยโลกเตือนอย่าประมาทโอไมครอนแม้เชื้อไม่รุนแรงในเด็กและคนชราแต่มีการติดเชื้ออย่างรวดเร็วทั่วโลกนายทีโรสอัธานอมกิเดเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ออกมาเตือนให้ประชาชนทั่วโลกอย่าวางใจเพราะแม้ไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนดูจะมีความรุนแรงน้อยกว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแต่ไม่ควรมองข้ามว่าเชื้อดังกล่าวจะมีอาการไม่รุนแรงโดยระบุผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อโอไมครอนจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่ำกว่าเชื้อกลายพันธุ์ตัวอื่นที่เคยมีมาและยังพบว่าอาการป่วยของกลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอายุดูจะมีความรุนแรงน้อยลงด้วยแต่ยังคงมีการศึกษาลงลึกในรายละเอียดมากกว่านี้เนื่องจากข้อมูลที่มีส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนอายุน้อยเสียเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามโอไมครอนยังทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกและยังทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วจำนวนไม่น้อย